วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่ปริปากบ่นเปิดชีวิตหมอก้องสรวิทย์สุบุญกับนาทีแพทย์ทหารข้าราชการแผ่นดินนอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วหมอก้องสรวิทย์ก็ยังมีอีกบทบาทหน้าที่การงานก็คือคุณหมอประจำสำนักงานแพทย์กระทรวงกลาโหมโดยมียศเป็นถึงพันตรีนายแพทย์สรวิทย์สุบุญซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่น่าชื่นชมสามารถแบ่งเวลาให้กับงานทั้งสองแบบได้อย่างลงตัวโดยงานประจำก็คือตรวจรักษาคนไข้บางทีก็มีออกหน่วยไปตามถิ่นทุรกันดารซึ่งหมอก้องเล่าว่าตอนที่จบใหม่ๆต้องไปออกหน่วยโดยความที่ตนนั้นรักสบายเลยเลือกจังหวัดใกล้กรุงเทพอย่างเพชรบุรีซึ่งคิดว่ามันน่าจะสะดวกสบายที่สุดแล้วแต่ผิดคาดเพราะระหว่างการเดินทางนั้นยากลำบากไปหมดเดินไกลมากและสภาพถนนไม่ดีนักร้อนด้วยเลยบ่นไปตลอดทางซึ่งคนในพื้นที่ที่เดินไปด้วยกันเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อ20ปีที่แล้วมีคนหนึ่งที่เดินทางนี้เหมือนกันเดินทางที่แย่กว่าหมอด้วยซ้ำแต่เขาไม่บ่นเหมือนหมอเลยด้วยความอยากรู้ก็เลยถามว่าใครซึ่งเขาก็เล่าว่าคือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หลังจากนั้นก็เลยเปลี่ยนความคิดในการทำงานไปเลยเอาในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นต้นแบบที่ทำเพื่อส่วนรวมโดยไม่ปริปากบ่นว่าเหนื่อยและก็ภูมิใจมากที่ได้เป็นข้ารับใช้ของพระองค์ประชาชนและประเทศชาติขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก siamnews.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ